สวัสดีครับต้องพบกับรายการดีเซอร์ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมครับสำหรับในส่วนของแคชไลน์จากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาดังนั้นยังเป็นรายชื่อหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้า3 Daily Forecast อยู่ครับส่วนของรายสัปดาห์นะครับจะใช้ข้อมูลจนถึงวันนี้อีก1วันแล้วก็ประกาศรายชื่อในเย็นวันพรุ่งนี้แต่เท่าที่เห็นแล้วหลังจากตลาดปิดเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว COI Warrant นะครับซึ่ง COI Warrant เนี่ยจะติดตามเกณฑ์ของ Warrant เองดังนั้นตัวหุ้นแม่ COI เนี่ยไม่เกี่ยวด้วยนะครับงั้นตัว COI Warrant ก็จะติดคาดว่าจะติด Cash Balance โดยประกาศรายชื่อถูกประกาศรายชื่อในเย็นวันพรุ่งนี้แล้วก็เริ่มติดตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนับไป6สัปดาห์ด้วยกันครับส่วนตัวอื่นๆยังต้องรอดูข้อมูลในวันนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถึงกับใกล้เคียงมากยังไงแล้วเราจะเมลให้ทราบในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานปิดไปที่ 1566.66 นะปรับตัวลดลง 2.12 จุดแต่ถือว่าดูดีขึ้นหลังจากที่ในช่วงแรกเนี่ยปรับตัวลงไปถึง10กว่าจุดนะ10จุดเศษๆตอนที่จะมีแรงซื้อหนุนกลับขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันไปในช่วง Market View เมื่อวานนะก็ตลาดกลับขึ้นมาได้ตั้งแต่ช่วงสายแล้วมาทรงตัวแคบเป็นลบเล็กน้อยแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงภาคบ่ายนะเป็นลักษณะของการแกว่งทรงตัวแคบมองว่าก็ถือว่าทรงตัวได้ดีหลังจากที่มีการปรับลงไปในช่วงแรกนะแต่ว่าโดยภาพรวมต้องถือว่าปัจจัยบวกใหม่ๆยังไม่ได้มีเข้ามาหนุนเท่าไหร่ดังนั้นการบวกขึ้นมาเนี่ยยังต้องระวังกรอบการบวกที่ค่อนข้างแคบอยู่แล้วก็โอกาสของการที่จะยังปรับลงให้เป็นโอกาสในการที่จะเลือกหุ้นซื้อต่อเนื่องเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะงั้นกลยุทธ์เรายังใช้กลยุทธ์เดิมก็คือซื้อแล้วถือได้เพราะเรายังแนะนำให้รอรอบใหญ่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่ยังรอจังหวะตลาดผันผวนตลาดอ่อนตัวหรือว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมีการปรับตัวลงอ่อนตัวลงก็น่าจะยังทำได้อยู่นะครับงั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการซื้อในช่วงบวกเท่าไหร่ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้ถือว่าก็สดใสขึ้นมาบ้างหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปในช่วงแรกปรับตัวลงแรงพอสมควรแต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐที่เห็นปิดลบไปเพียง6จุดเศษเนี่ยดีขึ้นกว่าในช่วงแรกที่เปิดมาแล้วปรับตัวลงไปประมาณสักเกือบ90จุดนะครับก่อนที่จะค่อยๆมีแรงซื้อหนุนกลับขึ้นมาโดยภาพรวมเนี่ยยังเป็นความกังวลเรื่องเดิมครับเรื่องของความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่รวมถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดก็เป็นแรงกดดันแต่ว่าพอปรับลงไปแล้วก็ยังมีแรงซื้อหนุนตลาดกลับขึ้นมาได้นะครับงั้นในส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เปิดมาก็เลยมีการเคลื่อนไหวในด้านบวกแต่ว่ากรอบบวกจะเห็นว่าค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับงั้นในส่วนของบ้านเราเองอย่างที่ว่าไปนะครับก็มองว่ามีลุ้นที่จะยังทรงตัวได้ยังมีจังหวะบวกได้แต่ว่ากรอบบวกอาจจะต้องระวังนิดนึงว่ายังแคบอยู่นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้าจะซื้อรอช่วงอ่อนตัวดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับที่จะนำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้นะตัวแรกจะเป็นตัว BDMS จริงๆเคยแนะนำเทรดดิ้งไปแล้วในรอบก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับซึ่งบอกแล้วว่าถ้า XD แล้วปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า 19.80 เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นลักษณะการแกว่งไต่ระดับขึ้นได้อยู่ซึ่งปรากฏว่าหลังวัน XD วันที่13มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยราคามีอ่อนตัวลงแต่ว่าลงไปแล้วแต่แนวรับ 19.8 แล้วยังมีแรงซื้อหนุนกลับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้ขยับกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าทุนเฉลี่ยในส่วนกราฟรายวันได้ด้วยงั้นมองว่าน่าจะยังลุ้นขยับขึ้นไปหาแนวต้านเป้าหมายได้ตามที่เคยแนะนำกันไปก็เลยยังแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้อยู่สำหรับตัว BDMS หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองครับแนวต้านเป้าหมายก็ดูได้ใน Technical View เช้าวันนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงที่น่าสนใจในเชิงของ Technical Rebound ก็คือตัว TTCL นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยลงเร็วด้วยนะครับก่อนที่จะมีทรงตัวได้ในช่วงสัปดาห์เศษที่ผ่านมาทำให้รูปแบบกราฟราคาการฟอร์มตัวของอินดิเคเตอร์มีสัญญาณในเชิงบวกมากขึ้นแรงซื้อที่มีเข้ามาหนุนในช่วงทรงตัวก็ถือว่าหนาแน่นขึ้นนะครับงั้นน่าจะมีลุ้น Technical Rebound กลับขึ้นไปแนวต้านในกรอบ18ขึ้นไปจนถึงใกล้ๆ19บาทน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแกว่งตัวได้นั้นก็เลยนำมาแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว TTCL นะครับ TTCL จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่19เมษายนนี้ด้วยนะครับ22สตางค์ต่อหุ้นนะส่วนในฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนวันนี้เราจะแนะนำยืมหุ้นช็อตเพิ่มเติมในส่วนตัว Tasco หรือว่า Tipco Asphalt นะครับหรือว่าตัวยางมะตอยที่รู้จักกันเองรู้จักกันดีนั่นเองครับช่วงที่ผ่านมาขึ้นค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ในระยะหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณในเชิงลบนะเพราะว่าราคาที่ขยับบวกขึ้นมาทำไฮเนี่ยจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์อย่าง MACD อย่าง RSI เนี่ยไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้เองเนี่ยเริ่มมีแรงขายกดดันอีกครั้งราคาเริ่มอ่อนตัวลงมานะครับงั้นมองว่ามีลุ้นปรับตัวลงไปใกล้ๆ24บาทที่เคยเป็นฐานของรอบล่าสุดได้นะครับงั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตก่อนโดยใช้แนวต้านที่27.50 บาทเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสก็คือถ้ากลับไปยืนสูงกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ย10วันได้เนี่ยอันนี้ก็แนะนำซื้อคืนตัดขาดทุนไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่เกินกว่าน่าสนใจในการที่จะยืมช็อตก่อนแล้วลงไปรอซื้อใกล้ๆ24บาทต่อไปครับตัวทัสโก้เองเนี่ยก็อันนี้ไม่มีตัวไม่มีเรื่องของการจ่ายปันผลเพราะว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นในส่วนของเช้าวันนี้นะครับ Technical Today เนี่ยก็จะแนะนำ BDMS TTCL ไปในฝั่งของการเทรดดิ้งนะครับส่วนตัวทัสโก้เนี่ยก็จะแนะนำในส่วนของทาง SBL หรือว่าการยืมหุ้นมาช็อตก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับในช่วงถัดไปก็พบกับชมพู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีรายการพิเศษหน่อยเพราะว่าแขกรับเชิญที่น่าสนใจ2ท่านที่จะเข้ามาร่วมรายการกับทางชมพู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับในช่วงถัดไปครับสวัสดี